23ฝ่ายวางกรอบอภิปรายงบปี68เหตุคณะรัฐมนตรีอยู่เพชรบุรีกมท.ไปต่างประเทศการเมืองวันที่13พฤษภาคม2567 11:02 น.เลื่อนหารือวิป3ฝ่ายถกกรอบอภิปรายร่างงบร.บ.งบประมาณปี68ประธานวิปรัฐบาลชี้คณะรัฐมนตรีอยู่เพชรบุรีกมท.ไปต่างประเทศนัดใหม่วันที่17พฤษภาคมเมื่อวันที่13พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ในฐานะประธานกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งเลื่อนนัดหารือวิป3ฝ่ายประกอบด้วยวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านและตัวแทนคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากำหนดกรอบแนวทางและการจัดสรรเวลาการอภิปรายในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 จากเดิมเวลา 9:30 น.วันที่13พฤษภาคมไปเป็นวันที่17พฤษภาคมเวลา 9:30 น.โดยได้ออกหนังสือนัดประชุมแล้วและนายพิเชษฐ์จะเป็นประธานการประชุมนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลกล่าวถึงกรณีที่มีการเลื่อนประชุมออกไปว่าได้โทรศัพท์ตรวจสอบผู้ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมพบว่ากรรมาธิการกมท.หลายคนติดภารกิจไปต่างประเทศอีกทั้งคณะรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่เพชรบุรีเมื่อหลายคนไม่สะดวกมาร่วมประชุมจึงต้องเลื่อนออกไปเป็นวันที่17พฤษภาคมแต่กำหนดวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณปี2568คาดว่าจะยังคงอยู่ช่วงเดิมคือวันที่19-20มิถุนายนส่วนร่างงบร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติจะเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมสภาสมัยวิสามัญหรือไม่นั้นนายวิสุทธ์กล่าวว่าต้องหารือกันในที่ประชุม3ฝ่ายเพื่อรับฟังความเห็นก่อนคาดว่าจะได้ข้อสรุปวันที่17พฤษภาคมนี้เปิดผลหน้าตาราดกันชัยซิลรางวัลยอดเยี่ยมมาตาลดากวาดอื้อรัศมีแขร่ำให้คว้านำชายแอนอนันดาไม่พลาดบันเทิงวันที่13พฤษภาคม2567 9:39 น.สรุปผลรางวัลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้าตาราดครั้งที่15กันชัยซิลผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมมาตาลดากวาดรางวัลอื้อชายทัศวรรณได้รางวัลสมทบรัศมีแขร่ำให้คว้ารางวัลนำชายแอนอนันดาก็ไม่พลาดได้ทั้งคู่วันที่12พฤษภาคม67งานประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่15ประจำปี2566จัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คนบันเทิงร่วมงานจำนานมากโดยปีนี้ทั้งสิ้น46รางวัลแบ่งเป็นรางวัลด้านละคร27รางวัลรางวัลด้านข่าว5รางวัลรางวัลด้านรายการโทรทัศน์6รางวัลรางวัลด้านวิทยุ6รางวัลและรางวัลเกียรติยศ2รางวัลสำหรับรายชื่อผู้ชนะเลิศรางวัลสาขาต่างๆมีดังนี้รางวัลด้านวิทยุ6รางวัลประกอบด้วยรางวัลสถานีข่าวและสาระยอดเยี่ยมได้แก่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร.FM 106บริษัท Search Life จำกัดทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เมกะเฮิรตซ์รางวัลสถานีเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมได้แก่สถานีวิทยุ Green Wave 5 FM บริษัท GMM Media จำกัดมหาชนทางสถานีวิทยุ Green Wave 106.5 FM รางวัลรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมได้แก่รายการคุยกันเช้านี้บริษัท Search Life
จำกัดทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz รางวัลรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมได้แก่รายการ Music Guru Music Guru บริษัทชาเนส Music Production จำกัดทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz รางวัลผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมได้แก่อรวรรณกลิ่นวิรัติกุลรายการข่าวเข้มประเด็นข้นบริษัทอสมทจำกัดมหาชนทางสถานีวิทยุ FM 5 MHz คลื่นดีนะความคิดรางวัลผู้จัดรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมได้แก่ผุดสชาโทนวนิรายการ Music Guru Music Guru บริษัทชาเนส Music Production จำกัดทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz รางวัลด้านข่าวจำนวน5รางวัลประกอบด้วยรางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยมได้แก่รายการไทยรัฐนิวส์โชว์บริษัท Triple V Broadcast จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีรางวัลรายการฮาร์ดทอล์กยอดเยี่ยมได้แก่รายการคุยให้คิดองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมได้แก่กัญชัยกำเนิดพลอยจากรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์บริษัท BEC มัลติมีเดียจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมได้แก่เข็มมาสอนหนูขาวจากรายการไทยรัฐนิวส์โชว์บริษัท Triple V Broadcast จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีรางวัลสกู๊ปข่าวยอดเยี่ยมได้แก่สกู๊ปข่าวย้อนอดีต 1,200 ปีเมืองสีเทพมรดกโลกแห่งที่7จากรายการไทยรัฐนิวส์โชว์บริษัท Triple V Broadcast จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีรางวัลด้านรายการโทรทัศน์จำนวน6รางวัลประกอบด้วยรางวัลเกมโชว์และการแข่งขันยอดเยี่ยมได้แก่รายการ MasterChef Thailand ซีซั่น6อาหารไทยบริษัทเฮลิโคเนียเอชกรุ๊ปจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD รางวัลวาไรตี้และทอล์คโชว์ยอดเยี่ยมได้แก่รายการ Perspective บริษัท Black Dot จำกัดและบริษัทจูนายจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมได้แก่สุวิกรมอมรนันท์จากรายการ Perspective บริษัท Black Dot จำกัดและบริษัทจูนายจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD รางวัลรายการกีฬายอดเยี่ยมได้แก่รายการมวยวัน LUMTINEE บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD รางวัลสารคดียอดเยี่ยมได้แก่รายการ Why Survival บริษัทพาคินมีเดียแอนด์วิชั่นจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รางวัลรายการสำหรับเยาวชนยอดเยี่ยมได้แก่รายการซูเปอร์10อัจฉริยภัณฑ์จิ๋วบริษัทซูเปอร์จิ๋วจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Workpoint รางวัลด้านละครเย็นออกอากาศก่อนเวลา 20 นาฬิกาโดยประมาณจำนวน5รางวัลประกอบด้วยรางวัลละครยอดเยี่ยมได้แก่ดอกหญ้าป่าคอนกรีตบริษัทวัน31จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมได้แก่หลักเขตวสิกชาติจากละครเรื่องดอกหญ้าป่าคอนกรีตบริษัทวัน31จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่อิสริยาสายสนั่นจากละครเรื่องเลือดกากีบริษัท RS Multimedia and Entertainment จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่รัศมีแขฟ้าเกื้อล้นจากละครเรื่องผู้ใหญ่ลีสีบานเย็นบริษัทไทยบรอดคาสติ้งจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Workpoint รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมได้แก่ดอกหญ้าป่าคอนกรีตโดยคุณจันพันแสงบริษัทวัน31จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31รางวัลด้านละครแบบช็อตฟอร์มมีจำนวนตอนน้อยกว่า13ตอนจำนวน5รางวัล
ประกอบด้วยรางวัลละครยอดเยี่ยมได้แก่นางฟ้าไร้นามองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมได้แก่วินัยปฐมบูรณ์จากละครเรื่องนางฟ้าไร้นามองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รางวัล นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่พิมประภาตั้งประภาพรจากละครเรื่องวันไนท์สแตนคืนเปลี่ยนชีวิตบริษัทเช่น 2561 จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 รางวัล นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่สุดที่รักทรัพย์วิจิตจากละครเรื่องรักหลากรถสวีทเซนทรีองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมได้แก่นางฟ้าไร้นามโดยคุณจารุนันท์พันธชาติคุณมินตาพนปรินและคุณนิวชาเฟื่องฟูเกียรติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รางวัลด้านละครแบบลองฟอร์มมีจำนวนตอนตั้งแต่13ตอนขึ้นไปจำนวน7รางวัลประกอบด้วยรางวัลละครยอดเยี่ยมได้แก่มาตาลดา To the Moon and Back บริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมได้แก่ปวันรัตน์นาคสุริยะจากละครเรื่องมาตาลดา To the Moon and Back บริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัล นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่แอนทองประสมจากละครเรื่องเกมรักทรยศ The Betrayal บริษัทจูนายจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัล นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่อนันดาเอเวอริงแฮมจากละครเรื่องเกมรักทรยศ The Betrayalบริษัทจูนายจำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัล นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่รัศวรรณเสนีวงศ์จากละครเรื่องมาตาลดา To the Moon and Back บริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัล นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมได้แก่ชาตโยโดมฮิรัญยทิติจากละครเรื่องมาตาลดา To the Moon and Back บริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมได้แก่มาตาลดาTo the Moon and Back โดยสคริปต์เมกเกอร์บริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลด้านองค์ประกอบละครยอดเยี่ยมจำนวน6รางวัลประกอบด้วยรางวัลเพลงละครยอดเยี่ยมได้แก่เพลงข้ามเวลาขับร้องโดยวิโอเลตวอร์เทียจากละครเรื่องพรหมลิขิตเลิฟDestiny 2 บริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมได้แก่พรหมลิขิตเลิฟ Destiny 2 โดยคุณกิจจาลาโภบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมได้แก่มาตาลดา To the Moon and Backโดย Yellow Fact สุชาติแสงชูภากรปุริโสตโยนิชาดาเจริญสมบัติจีรพรวิชัยดิษฐ์และสิทธิวัฒน์ทิพธนโอฬารบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยมได้แก่บุษบาลุยไฟโดยทยานิ่งเจริญพงษ์องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รางวัลกำกับสิ่งยอดเยี่ยมได้แก่พรหมลิขิตเลิฟ Destiny 2 โดยประเสริฐโพสีรัตน์บริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์
จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกยอดเยี่ยมได้แก่พนมนาคาโดยบริษัทกบาลใสแอนิเมชั่นจำกัดบริษัทวัน31จำกัดทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31รางวัลด้านละครและซีรีส์แพลตฟอร์มออนไลน์จำนวน4รางวัลประกอบด้วยรางวัลละครและซีรีส์ยอดเยี่ยมได้แก่อนาล็อกสควอททีมรักนักหลอกบริษัท Netflix ประเทศไทยจำกัดทาง Netflixรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่ดาวิกาโฮเน่จากเรื่องตลก69 The Series 6 Ictinin 9 The Series บริษัท Netflix ประเทศไทยจำกัดทาง Netflix รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่ณัฐรัตน์ นพรัตยาพรจากเรื่อง Delete บริษัท Netflix ประเทศไทยจำกัดทาง Netflixรางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมได้แก่อนาล็อกสควอททีมรักนักหลอกโดยนิธิวัฒน์ธราธรอมราพรแผ่นดินทองชนาทิปอมรปิยพงษ์และโสภนาชาววิวัฒน์กุลบริษัท Netflix ประเทศไทยจำกัดทาง Netflix รางวัลเกียรติยศทางด้านวิทยุได้แก่ฟองสนานจามรจันทร์และรางวัลเกียรติยศโทรทัศน์ได้แก่สุทธิชัยยุ่ง